สวัสดีครับพวกับผมสปอตเบอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการแชร์ประสบการณ์นะครับเอ่อต้องขอบอกก่อนว่าไอรายการนี้ผมกะจะทำะนานนะที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับชีวิตของผมนะครับที่ไปอเมริกานะครับเอ่อแต่ว่าก็ยังหาเลิกงามเจ้านี้มิตรสตรีแต่เออมีกรณีมิลลี่ขึ้นมาผมก็เออไม่เป็นไรนะทำเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเอ่อ ผมจะไม่พูดถึงดามงดาม,ม่าของมิลลี่นะครับที่ได้ไปแสดงและโชว์เขาเหนี่ยมม่วงอะไรผมจะไม่พูดถึงประเด็นนั้นนะครับผมจะมาพูดถึงแค่ว่า,าในปร,ประสบการณ์ของผมนี่ที่ไปอเมริกามานี่อาหารไทยในสายตาของคนอเมริกานี่มันเป็นอย่างไรนะครับซึ่งผมก็ขอเท้าวความก่อนนะครับว่าอาหารไทยนี่ถูกเอ่ยถึงอยู่บ่อยครั้งนะครับ บ่อยมากบ่อยสุดๆไปเลยนะครับก็คือเวลาผมไปที่ไหนที่ไหนนะครับเขาก็จะถามผมว่าเอ้ยคุณนมาจากประเทศอะไรเหรอผมก็จะบอกไปว่าอ่าผมนี่มาจากไทยแลนด์อ่าอ่าคำฟอร์มไทยแลนด์โอเคผมก็บอก่าผมมาจากเมืองไทยแล้วผมแล้วเขาแล้วผมก็ถามไปว่าอ่าคุณรู้จักอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างไหมก็คือผมก็จะถามทุกคนนั่นแหละครับที่ที่ที่มา ถามผมแบบเนี้บอกว่าคุณมาจากไหนผมก็จะถามทุกคนแบบประมาณนี้ครับบอกว่าคุณนะรู้จักอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างไหมผมก็บอกไปเ,เขาส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือ90 90อร์ซไม่ใช่90้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับพูดไปเสียเกันว่าผมรู้จักผมชอบอาหารไทยอย่างนี้แหละโอ้โหแบบอาหารไทยเหรอจริงดิใช่ครับอาหารไทยเนี่ยโอ้โหถือว่าได้รับการเอ่ยถึงบ่อยมากนะครับบอกทั้งเอ่ยบอกว่า คนที่เอ่ยขึ้นมาก็ต้องเคยกินนะอาผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะอย่างเมืองผมเนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยมีอยู่สามร้านเลยนะซึ่งสามร้านเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอยู่แค่สามร้านหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นมนะัคือสามร้านแต่ว่ามันอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะแล้วก็สามร้านนี่มันสามขนาดเลยนะมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ดีครบสามขนาดเลยแต่ผมเข้าแค่สามผมเข้าแค่ขนาดกลางนะครับกับขนาดเล็กนะร้านอาหารไทยอ่ะ แล้วพอผมเข้าไปในระ้านอาหารไทยนะครับครั้งแรกเลยที่อเมริการ้านอาหารไทยครั้งแรกที่อเมริกาเข้าไปเสร็จรปุ๊บช่วงนั้นเป็นช่วงประมาณบ่ายสองบ่ายสามครับเพราะมันหลังเลิกเรียนพอดีไงช่วงหลังเลิกเรียนผมเลิกเรียนบ่ายสองนะครับและผมก็ช่วงบ่ายสามผมก็เข้าไป นะครับเนื่องจากว่าวันนั้นนี่เป็นวันที่เอเจนต์นะครับมารับแทนมารับจากโรูเรียนนะครับผมก็น่าไปกับเอเจนต์ด้วยเอเจนต์ก็บอกว่าเออผมขอแวะอาหารไทยนิดนึงนะอ่อเอเจนต์ Agent, แวะอาหารไทยนะครับซึ่งเอเจนต์คนนี้เนี่ยผมเคยได้ยินแกแ,แกก็พูดบ่อยบอนะครับบอกว่าแกน่ะชอบกินอาหารไทยมากชอบกินผัดไทยมากเลยนะอ่าคราวนี้แวะร้านอาหารไทยนะครับแกก็ซื้อผัดไทยตามปกติแกแหละแวะเข้าไปเสร็จปุ๊บครั้งแรกที่เห็นนะครับก็คือมันเป็นร้านเล็กๆ นะครับค่อนข้างเล็กเลยอ่ะถ้าตรงนก็ไม่เล็กขนาดนั้นร้านเล็กๆในความหมายของเขานน่อ่ดมันอาจจะใหญ่ในความหมายของไทยก็ได้นะครับอ่ะผมเข้าไปเสร็จปุ๊บนะทั้งร้านมีอยู่โตัวเดียวก็ผมเข้าใจได้ครับที่มันมีอยู่โตัวเดียวเพราะว่ามันเพิ่งบ่ายสองบ่ายสามเองนะมันก็ต้องใครมันจะมากินช่วงนี้นี่เออใช่ไหมอ่ะเพิ่งมีอยู่ต๊ะเดียวนะครับเป็นผู้หญิงนะครับส่วนพนักงานมีอยู่สองคนก็คือคนทํากับคนเสิร์ฟ ซึ่งคนเสิร์ฟนี่เป็นคนลาวนะครับเป็นผู้หญิงนะครับัวการวัยกลางคนแล,ล้วแหละเป็นคุณป้าแล้วหล่ะอ่ะส่วนคนทําก็เหมือนกันครับเป็นมาจากจังหวัดแห่งหนึ่งนะครับในภาคอีสานซึ่งผมจำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรนะน่าจะบุรีรัมย์หรือเปล่าเนี่ยนะอ่ะแล้วก็แกก็ทําอาหารนะครับเป็นคนทําอาหารก็เป็นคุณป้าเหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นว่าเออพนักงานเสิร์ฟนี่ถูกเรียกไปโดย ก็คือผมจำได้ไหมที่ผมบอกว่ามันจะมีอยู่โต๊ะต้นหนึ่งน่ะอ่ะที่เขานั่งกินอยู่โต๊ะต้นนั้นนะครับเรียกเอ่อคุณคนเสิร์ฟนี่ไปดูไปไปพูดอะไรด้วยซึ่งผมก็ฟังก็คือมันอยู่ไกลอ่ะเอาก็คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแต่เห็นท่าทางนะโอ้โหเขาดีใจมากเลยวะเขาชูนิ้วโป้งเลยเนี่นี่เขาที่ไปหาอาหารไทยบอกว่าเอ้ยนี่อาหารไทยนี่เจ๋งมากเลยนะชูนิ้วโป้ง ซึ่งผมมองไปนะครับมันเป็นเมนูข้าวอะไรทักอย่างเดียข้าวราดแกงอะไรทักอย่างผมผมก็จําไม่ได้แล้วแต่มันมีผักอยู่ในนั้นด้วยโอ้แต่ควันดียังยัง,ย,งยังรู้สึกแบบเพิ่งอุ่นๆใหม่ๆแล้วเขาบอกอู้อร่อยมากสุดยอดมากเขาอาจจะเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็เป็นได้นะครับโอ้โหแล้วพอเห็นภาพแล้วผมนี่โอ้หน้ําตาจะไหลแบบอ๋ออาหารไทยได้ความยิ่ขนาดนี้เลยเหรอนะครับและก็พอมาอ่อเสร็จปุ๊บเขาก็ยก ผัดไทยนะครับรอผัดไทยแป๊บเดียวก็คือโค้ดสั่งเออเอเจตนนี่มันสั่งล่วงหน้าอยู่แล้วอ่ะผมก็อ่ะยกไปอาหารไทยมีอยู่มีผัดไทยซึ่งเห็นหน้าตาปุ๊บนี่ผมก็น่าจะเป็นผัดไทยอ่างทองนะครับแต่มันก็เหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่ใช้ได้อยู่นะครับเสร็จปุ๊บอ่ะพอไปบ้านผมก็แวะเล่นที่บ้านเอเจตนนิดนึงนะครับคราวนี้ผัวของเอเจน้น เดินมาถามผมบอกว่าอาก็คือมันมันอันที่จริงมันเป็นอ,อีกหลายวันหลังจากนั้นแล้วแหละแต่แต่ว่าเอเจนต์มารับผมบ่อยๆไงแล้วก็ผมก็แวะเล่นบ้านแกบ่อยๆคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งนะครับอผัวของเอเจนต์่ยเขามาบอกกับผมว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะพรุ่งนี้จะไปกินเลี้ยที่ร้านอาหารไทยกันมีอาหารอะไรแนะนำไหมผมเขาถามผม เอ้เคยลองต้มยำกุ้งหรือยังผมก็บอกว่าเคยเราต้มยำกุ้งหรือยังเขาบอกเอ้ยยังไม่เคยเลยอ่ะเออเขาก็จะบอกว่าเออนี่มีอีกอย่างหนึง่งฉันเห็นในหนังเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวจะไปลองผมก็บอกว่าอ,อะไรวะอาหารไทยเห็นในหนังอาอผมก็เลยถามไปว่าอ้าวแล้วแล้วคุณเห็นอะไรอ่ะในหนังก็บอกว่าไปดูหนังมาเรื่องเด e m เมกแล้วเขากินเบียก็คือในหนังเดอะเมกเบียช้าง เสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปลองอ๋อเบียช้างเหรอเออแยวลองเลยเบียช้างนี่มัน,มนก็มันก็ใช้ได้อยู่อ่ะเสร็จปุ๊บไปพอวันรุ่งขึ้นผมก็ไปแวะเล่นบ้านแกอีกแล้วอ,อ่ะไปไงไปกินร้านอาหารไทยก็เขาก็บอกไปว่าเฮ้ยโอ้โหเจ๋งมากเลยไอย้ต้มยำกุ้งนี่กินหมดเลยเอยผมก็ถามว่าเอ้ยมีรูปไหมต้มยำกุ้งหน้าที่นี่มันหน้าตาเป็นยังไง เสร็จปุ๊บถ่ายรูปมาแล้วถ่ายรูปตอนไหนไม่ถ่ายครับถ่ายรูปตอนมันจะหมดมาคืออะไรถ่ายรูปตอนมันจะหมดมาทาเพื่ออะไรทําไมมันไม่ถ่ายตอนยกมาใหม่ๆวะเออถ่ายรูปมา,าผมดูและพี่แต่ถึงแม้มันจะหมือแต่มันก็พอดูออกอยอะเออเออมันมันไม่เหมือนเลย <c oughs> ไม่เหมือนกับเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็อะไรเป็นไงเอากินเบียร์ช้างป่ะแล้วเขาก็เอารูปให้ดูเฮ้ออันนี้มันไม่ใช่เบียร์ช้างเนี่ยป่ะก็คือ ในเดอะเมอ่ะโฆษณาว่ามีเขาไปกินเบียร์ช้าใช่ไหมแต่โค้ดเป็นรอยีอ่ะเป็นรองเบียร์สิงเออผมก็ไม่รู้ทําไมนะหรือแกจําลายผิดหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอืมอ่ะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอันนี้เป็นกรณีที่ผมประทับใจส่วนตัวมากเลยนะครับเกี่ยวกับการที่คนเอ่ยถึงอาหารไทยนะครับก็คือเพื่อนผมเองและก็เป็นอาหารเดียวกับที่มิลลี่เอาขึ้นไปกินก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ก็คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเขาเอ้ยผมก็ถามเขาถามผมตามปกติคุณมาจากเมืองไหนล่ะอ้าวมาจากเมืองไทยผมก็ถามเขาไปว่ารู้จักอะไรเกี่ยวกับเมืองไทยบ้างไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยนี่เขาชอบอาหารไทยมากแล้วผมก็บอกอชอบกินอะไรอ,อาหารไทยเขาชอบกินข้าวเหนียวมะม่วงตอนนั้นผมทําหน้าอึ้งเลยแล้วเขาก็ถามว่าเอยคุณเคยกินไหมข้าวเหนียวมะม่วงผมก็บอกไปว่าผมเคยกินแต่ว่าที่อึง้งทาหน้าอึงอ้งอึง้ง เพราะว่ามันมีในมือมันมีที่นี่ด้วยเหรอมันมีที่มันมีที่นี่ด้วยเหละข้างเนีบมะม่วงแบบอึ้งอันนี้แหละมันมีด้วยเหรอพอไปเออเว้ผมแล้วมันก็เอารูปมาให้ดูเป็นรูปของสารัฐนะครับดูเสร็จปุ๊บเอ้ใกล้เคียงอยู่ตัวข้าวนะใกล้เคียงแต่ว่าไอตัวมะม่วงนี่อะไรก็ไม่รู้ <laughs> เออมันอาจจะไม่เหมือนแักทีเดียวนะครับแต่ว่าก็เอกเอก็พอไหวพอไหวอ่ะอนุโลมให้แล้วจนกระทั่งผม ก็ได้ผ่านร้านอาหารไทยร้านขนาดใหญ่นะครับชื่อร้านคือโฮสมันเป็นชื่อภาษาไทยมันเป็นชื่อเขียนภาษาอังกฤษนีน่แหละแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษในเอ่อมันเป็นภาษาไทยไงแต่มันเขียนในรูปแบบภาษาอังกฤษโฮสขับผ่านเสร็จปุ๊บเอ้ยพี่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 พพไอร้านอาหารนั้นนะ่ะมันมันชื่อร้านอะไรเหรอเชนปุ๊บอ่านอะไรวะพัทยาเฮ้ผมก,ก็อ่านไวว่าพัทยาอ๋อเหลือพัทยาแล้วพัทยานี่มันคืออะไรอ่ะ ผมก็บอกว่าเอาพัทยามันเป็นเมืองมันเป็นเมืองมันเป็นเมืองชื่อพัทยาอ่าโอเคนะแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปในร้านอาหารไทยนะครับไปกินอาหารไทยนี่แหละก็คือเข้าไปครั้งเดียวตลอดทั้งปีเข้าไปครั้งเดียวนะส่วนไอมเมนูข้าเนียวมะม่วงเนี่ยบอกไว้เลยนะนอกจากเพื่อนคนนั้นแล้วมันไม่มีใครเอ่ยถึงอีกเลยครับผมได้ยินครั้งเดียวจริงๆจากเพื่อนคนนี้นะครับพอผมเข้าไปในร้านอาหารไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ลองดูดิ ต้มยำกุ้งมันจะเป็นยังไงวะสั่งต้มยำกุ้งมามันก็จะให้ข้าวมาก่อนแล้วมันก็ใช้ต้มยำกุ้งถ้วยมาซึ่งไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยทั้งเห็ดเอยสีของน้ําเอยหรือเครื่องเคียงก็คือมันมันไม่เหมือนเลยนะครับถามว่ามันใกล้เคียงไหมถ้าเกิดมองว่ามันใกล้เคียงก็มองว่ามันใกล้เคียงถ้าเกิดมองว่ามันไม่เหมือนมันก็ไม่เหมือนแต่ในส่วนตัวของผมอะเหมือนอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต อีก5้าิเคือไม่เหมือนเลยนะครับก็แต่รสชาติดีไม่ก็ช้ยอใช้ได้ใช้ได้อ่าใช้ได,ได้ไม่แย่ไม่แย่แต่ว่าด้วยความเผ็ดเดมันก็อาจจะเอะไม่สู้เท่าไหร่นะครับและทุกคนที่ไปกินร้านอาหารนะก็าถามผมมาเลยมีอะไรแนะนํำไหมผมก็บอกไปว่ามันมีอันนี้อันน,น,นี้อันนี้นะอ่ะเออแต่ว่าลืมเล่าไปตอนที่ผมไปอเมริกาอ่ะผมเอามีโคราชไปด้วยอ่ะเอามีโคราชไปเสร็จปุ๊บอ่า ผมก็ลองเอาไปพัดให้โฮสกินนะครับซึ่งโฮสเนี่ยโอ้โหตอนแรกี่โฆษณามาดบดีเลยเพราะว่าฉันนี่แข็งแกร่งฉันกินเผ็ดได้อยากจะอยากจะพิสูจน์ความเผ็ดแน้วเมืองไทยจะกินเผ็ดกันสักขนาดไหนเจ้าเดี๋ยว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 ลองเดูเดี๋ยวผมก็ทาหมี่โคราชไปผมไม่ได้ใส่อะไรก็ใส่น้ําปกติแหละที่ที่มันตามคู่มือเป๊ะเลยมันให้อะไรมาผมก็ใส่ตามนั่นแหละเป๊ะเลยเสร็จปุ๊บให้โฮสกินโอ้โหคำแรกท่านนะครับทนเผ็ดไม่ได้ ผมเลยต้องกินอันที่ผมเพิ่งทําให้โฮดกินแทนนะครับแต่โชคดีหน่อยผมเอาวุ้นเส้นไปด้วยวุ้นเส้นมันไม่ผิดอะไอ้ที่มันเป็นวุ้นเส้นนี่มันไม่เผ็ดนะครับผมก็เลยทําฉบักวุ้นเส้นให้โฮดกินนะครับโฮดก็กินได้แล้วอร่อยด้วยนะแต่แต่ขำขำเอ้าเว่ยโคศรายู่ดีบอกกินเผ็ดได้เจอไปไงล่ะเจออาหารอันนี้เข้าไปเต็มๆนะแล้วก็ผมยังจําได้อยู่เลยนะครับคนที่เอ่ยถึงอาหารไทยครั้งสุดท้ายนะครับ ครั้งสุดท้ายจริงๆนะที่ผมก่อนที่ผมจะกลับมาเมืองไทยนะครับมีการเอ่ยถึงอาหารไทยครั้งสุดท้ายก็คือเอ่อเป็นกรรมการเบสบอลนะก็คือผมเป็นคนตีอะ่ะผมเป็นคนตีแล้วกาลังจะมีคนคว้างลูกมาหาผมไงนะผมเป็นคนตีเสร็จปุ๊บระหว่างนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าไอคนที่ตีมันก็ไอไอคนที่คว้างลูกอ่ะมันก็อะไรวะมันก็เอ่อลีลาขอเอ่อขอคุยกลยุทธ์อะไรกับเฟิร์นอ่ะระหว่างที่คุยกลยุทธ์ไปผม กรรมการด้านหลังก็พูดขึ้นมาบอกเอ้ยเธอน่ะฉันดูชื่อเธอแล้วเธอมาจากเมืองไทยเหรอโอ้นี่ฉันชอบอาหารไทยมากเลยนะอย่างนั้นแหละอ๋อก็คือกรรมการชวนคุยตอนที่กําลังแข่งกันอยู่โอ,โอ้โหก็คือก็ชวนคุยอ๋อเหรอครับคุณชอบอาหารไทยเหรอแล้วคุณชอบกินอะไรอ,อาหารไทยโอ้ฉันชอบกินผัดไทยโอโอเคผมก็เข้าใจก็คืออาหารไทยนะครับเป็นสิ่งแรกที่ คนอเมริกานะครับนึกออกเมื่อเอ่ยชื่อเมืองไทยนะครับเป็นสิ่งแรกจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะมาทาคลิปเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่อเมริกาอีกนะครับแล้วจะหยิบยกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผมเจอมานะครับมันจะมีเรื่องจริงๆเด็ดๆอีกเยอะเลยในในครั้งดีนะครับส่วนเรื่องอาหารไทยนี่ยผมบอกไว้เลยนะไปที่ไหนก็ประทับใจครับเวลาคนพูดถึงอาหารไทยนะถึงแม้ว่าในใจแอบจะคิดในใจว่า รู้จักแค่อาหารไทยใช่ไหมยังอื่นของเมืองไทยไม่รู้จักใช่ไหมผมก็จะอยากจะพูดอย่างนี้ในใจนะแต่เออช่างเถอะนะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ